สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเช้ามาก็เข้าสวนกันนะคะทุกคนเช้าๆอย่างนี้อากาศกำลังดีนะคะทุกคนออกมาทำงานสวนนะมาเข้าสวนรดน้ำผักด้วยกันเลยจ้าลำน้ำในฝักบัวนะคะมาบดต้นไม้มงคลของเราก็จะนำไปรดน้ำผักอีกให้หมดถังนะคะถ้าเราเก็บน้ำในถังไว้ยุ่งรดน้ำไม่ถึง5นาทีนะคะก็เสร็จแล้วเราใส่เสื้อฮูดดี้เพราะว่ายุงมันเยอะนะช่วงนี้เข้าฤดูไม้เปลี่ยนใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแล้วฝนมันตกเนาะตกเพื่อให้เรารู้ว่าฤดูกำลังจะเปลี่ยนนะแล้วยุงเยอะมากยุงเยอะมากๆแต่จะให้ดูผักในสวนนะคะว่าเดือนสิงหาคมจะเข้าเดือนกันยายนแล้วนะทุกคนผักของเรายังเคี้ยวยังเก็บได้อยู่ยังได้กินทุกอาทิตย์นะทุกคนผักของเราเนี่ยคือแบบกินได้ตลอดเก็บกินได้ตลอดทุกอาทิตย์นะจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะปลายพฤศจิกายนนั่นแหละผักเริ่มจะเฉาตายเริ่มจะไปนะคะเริ่มจะไม่อยู่กับเราแล้วนะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นตัวลงนะคะแล้วก็จะมีผักบางตัวที่อยู่เดี๋ยวเราไปดูผักกันเบื้อง
คือถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวมีลักออกตรงนู้นด้วยค่ะเห็นไหมมีลักออกตรงนู้นด้วยปีหน้าเราไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้ปลูกไหมปี2024แต่ก็อยากจะปลูกนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ปลูกไหมนะคะเพราะว่าอยากจะย้ายบ้านกันค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็รู้วันแน่ชัดแล้วเนาะวันที่เราไปสาบานตนนะคะไปรับใบประกาศหรือรับใบเกิดนะคะนะเป็นพลเมืองอเมริกันนะคะก็เรารู้วันที่แน่ชัดแล้วก็เดือนนะที่แน่ชัดของปี2023นี้นะคะก็คือวันที่12กันยายน2023นะคะที่เราจะต้องไปรับใบประกาศเป็นพลเมืองของอเมริกันนะคะบางคนถามเราว่าสละสัญชาติเหรอสละสัญชาติไทยใช่ไหมเนี่ยเราไม่ได้สละสัญชาติไทยนะคะทุกคนเราถือสองสัญชาติไทยกับอเมริกันนะคะเดี๋ยวจะต้องได้เก็บแล้วล่ะผัดกะเพราเมนูกะเพราก็จะมาผัดกะเพราก็จะมาเคาะเสียงดังป๊อก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 แน่เสียงเคาะทุกคนป๊อกป๊อกป๊อกเสียงเคาะดังป๊อกป๊อกป๊อกเลยนะดังเพาะน้องก็จะออกอุ้ยต้นนู้นสมบูรณ์มากเลยต้นพริกนั้นสมบูรณ์มากเลยต้นนี้ก็สมบูรณ์นะคะแต่ว่าเขาล้มสมบูรณ์พริกแดงจินดาพริกแดงจินดาคือดกมากทุกคนดกจนกิ่งโน้มไปทางอื่นอะมันดกทุกต้นอะมันติดทุกมันติดทุกช่อหลังจากที่เราฮอร์โมนไข่มาใส่ไข่กับผงชูรสแค่นั้นแหละค่ะทุกคนไม่มีอะไรมากใส่ละเลงใส่กับน้ำในฝักบัวรสค่ะนะไม่มีอะไรมากอุ้ยลูกใหญ่แล้วอะว้ายลูกใหญ่แล้วอะดูสิลูกใหญ่อะมันภูมิใจนะทุกคนไม่ใช่อะไรนะมันภูมิใจดูผักกะเพราฝรั่งเดี๋ยวผัดกะเพราก็จะมานะคะดูผักกะเพราฝรั่งผักกะเพราฝรั่งเดี๋ยวมันก็จะตามมายิ่งเด็ดมันก็ยิ่งแตกโอ้หอมหอมซูนคิงไม่ได้เลยโดนไม่ได้เลยเดี๋ยวเม็ดแก่ๆเนี้ยเราก็จะนำไปโรยใส่กระดินไว้อีกนะคะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเพราะว่ามันชอบอากาศหนาวมันทนอากาศหนาวอยู่เนี่ยเมล็ดอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยใส่ดินไว้รอดูมันจะขึ้นเองนะเราโรยใส่ดินไว้เมื่อวานเราเอามาโรยผักชีมาโรยใส่ดินไว้แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้กบหน้าดินทุกคนจะต้องกบหน้าดินเขาด้วยนะถ้าไม่กบหน้าดินเขาน่ะมันจะไม่ขึ้นไม่ใช่อะไรหรอกเรารีบไงเมื่อวานลูกมันร้องเราก็เลยแบบทำอะไรแบบลวกๆอ่ะไม่ได้กบกบด้วยนะถ้าไม่กบเขาไม่อยากขึ้นนะทุกคนเนี่ยแหละค่ะเก็บความทรงจำไว้มีลางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้ปลูกอ่ะถ้าได้ปลูกก็ได้ปลูกในกระถางแล้วมันจะไม่สมบูรณ์นะทุกคนฟังเสียงอันนี้คือไม่แน่ใจว่าต้นอะไรอ่ะลำไยหรือเงาะนะคะเอามาโรยใส่ไว้เกิดก็เกิดนะคะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะรู้สึกว่ายุงกัดขาคือมันดกมาก
ชมเชยว้ายตัวนั้นก็มีแอบออกมาด้วยเอ้าออกมาออกมาให้หมดนะออกมาให้หมดออกมาให้หมดจะดกไปไหนเนี่ยพริกไม่ได้ซื้อมานะคะทุกคนไม่ได้ซื้อเมล็ดมาเนาะแค่ซื้อแบบลูกใหญ่ๆนะคะผลสีแดงสีส้มมากินแล้วก็นำเมล็ดไปตากแห้ง1วันนะคะแล้วเราก็เก็บเมล็ดเขาใส่ถุงแล้วเราก็นำมาโรยเนี่ยโอเคจะดกไปไหนเนี่ย1 2 3ดกตรงนี้เลยอุ๊ยตัวนี้ก็เสียงดังปักปักแน่น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 เสียงแบบนี้สดนะคะทุกคนกัดไปดังกรวบถั่วฝักยาวเมื่อวานก็ตำส้มตำตำส้มตำกินหวานกรอบค่ะทุกคนเก็บกินสดสดจากต้นอ่ะหวานกรอบฟินมากมากค่ะเพราะว่ามันเป็นถั่วฝักยาวปลอดสารพิษนะคะถั่วฝักยาวที่ปลอดสารพิษนะหวานกรอบอร่อยอร่อยมีเท่านี้ก็ทำให้เรามีความสุขแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะบ๊ายบาย